Dear students, welcome to Science Class for Grade 8 with Ms. Supachanan Sikel. สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเรามาพบกับวิชา Science กันนะคะกับ Topic ในวันนี้ก็คือ Lips Are you ready? If you ready, let's learn Lips L-E-A-V-E-S Lips byนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องใบกันดีกว่านะคะซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญสำหรับพืชนั่นเองค่ะไปกันเลยค่ะ Dictation 1 Xylem ท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ Number 2 Phloem ท่อลำเลียงอาหาร tree ginger ต้นขิง repeat 1 xylem 2 phloem 3 ginger keywords คำสำคัญ number 1 chlorophyll c h l o r o p h y l l chlorophyll รงควัตถุสีเขียว 2 photosynthesis p h o t o s y nThesis Photosynthesis การสังเคราะห์ด้วยแสง 3. Wind V-E-I-N Wind เส้นใบ 4. Stomata S-T-O-M-A-T-A Stomataปากใบ 5 leaf blade L E A F leaf B L A D E blade leaf blade แผ่นใบ lips produce food by way of photosynthesis using their chlorophyllwhich is usually green to absorb sunlight. Leaves produce food by way of photosynthesis using their chlorophyll, which is usually green to absorb sunlight. นะคะสำหรับสไลด์นี้นะคะเขาบอกว่าใบนะคะทำหน้าที่ในการ produce ก็คือการสร้างนั่นเองนะคะใบสร้างอาหารนะคะด้วยวิธีการจาก photosynthesis ก็คือด้วยวิธีการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะนักเรียนขีดเส้นใต้คำนี้เลยค่ะ photosynthesis การสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะใบสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะโดยใช้ chlorophyll ค่ะที่อยู่ในใบนะคะ using the chlorophyll ก็คือใช้คลอโรฟิลล์ที่อยู่ในใบนะคะคลอโรฟิลล์มีสีเขียวนะคะ usually green ก็คือปกติแล้วนะคะคลอโรฟิลล์จะมีสีเขียวเนาะนะคะ to absorb sunlight นะคะคือในนี้หมายถึงว่าใบนะคะใบจะมีการสร้างอาหารโดยการใช้คลอโรฟิลล์ในการดูดซับแสงแดดเข้ามายังใบนั่นเองนะคะโดยวัตถุรงควัตถุนี้ชื่อว่าคลอโรฟิลล์ทำหน้าที่ในการแอบซอบซันไลท์นั่นเองค่ะ Leaves transport food and water to the plant's branches and stem through their veins. Leaves transport food and water to the plant's branches and stem through their veins. นะคะหน้าที่ของใบอีกอย่างนึงก็คะก็คือใบนะคะทำหน้าที่ในการขนส่งอาหารและน้ำไปยัง
ส่วนต่างๆนะคะในที่นี้พูดถึง plants branches ก็คือ branch ในที่นี้ก็คือพวกกิ่งก้านต่างๆนะคะไปทั่วลำต้นเลยนะคะทางไหนทางเวนค่ะเวนคือเส้นใบนั่นเองนะคะใบทำหน้าที่ในการขนส่งน้ำและอาหารนะคะไปทั่วกิ่งต่างๆและก็ลำต้นใช่ไหมคะทั่วต้นเลยนะคะทาง veins ก็คือเส้นใบค่ะถ้าใครไม่รู้ว่าเส้นใบอยู่ตรงไหนคุณทูจะมีภาพประกอบนะคะค่ะและนี่เป็นภาพประกอบของใบนะคะของแผ่นใบก็คือ leaf blade นะคะใบนะคะทำหน้าที่ในการสร้างอาหารใช่ไหมคะและหลังจากสร้างอาหารแล้วเนี่ยใบจะมีการลำเลียงทั้งน้ำแล้วก็อาหารไปยังไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะคะผ่านทางเวนหรือเส้นใบนะคะซึ่งเล็กกว่าเวนเนี่ยเราจะเรียกว่า small netted veins จะเป็นเส้นแขนงที่แตกออกมาจากเวนอีกทีนึงจากนั้นก็เข้าสู่เวนและเวนขนส่งไปยังเส้นกลางใบที่เรียกว่า midrib นะคะและจากนั้น midrib ก็ขนส่งทั้งของทั้งแผ่นใบเนี่ยไปยัง petiole นะคะไปยังก้านใบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปสู่กิ่งก้านสาขาต่างๆของพืชนั่นเองพอจะเข้าใจใช่ไหมคะ leaves allow for the exchange of gases through stomata pores air holes where the plants release excess water leaves allow for the exchange of gases through stomata pores air holes where the plants release excess water นะคะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือใบจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะผ่านทางปากใบนั่นเองนะคะซึ่งทำไมต้องมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเนื่องจากว่าแก๊สเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องมันเป็นวัตถุดิบที่ไปสู่กระบวนการ photosynthesis ก็คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สทางไหนคะ stomata ขีดเส้นใต้8เส้นเลยนะคะ stomata เน้นย้ำเลย stomata เมื่อกี้คือปากใบใช่ไหมคะ stomata จะเป็นปากใบหรือเราเรียกว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นรูปิดเปิดของปากใบค่ะเป็น pore นี่ก็คือรู air holes ก็คือเป็นช่องของอากาศนะคะ stomata ตรงนั้นจะมีเซลล์คุมอยู่ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมการปิดเปิดของปากใบนั่นเองนะคะซึ่งเป็นที่ที่มีการที่พืชมีการ release excess water ก็คือและก็ยังเป็นช่องทางที่พืชใช้ในการปล่อยน้ำส่วนเกินออกทางปากใบด้วยออกจากพืชด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าตอนกลางคืนเนี่ยนักเรียนไปอยู่ใต้ต้นไม้นักเรียนก็จะหัวเปียกนะคะเพราะว่าใบต้นไม้จะมีการ release excess water นั่นเองนะคะโอเคนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะใบนะคะหนึ่งเลยก็คือใบจะมีการสร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช่ไหมคะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง photosynthesis สองคือใบจะมีการขนส่งน้ำและอาหารผ่านทางเวนก็คือเส้นใบนะคะ and the third one อันที่สามก็คือใบนะคะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านทางสโตมาชาหรือปากใบนะคะและยังมีการ release excess water ก็คือการปล่อยน้ำส่วนเกินออกจากใบอีกด้วยนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของใบได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับความรู้เรื่อง leaves ก็คือเรื่องใบนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็ย้อนกลับไปฟังอีกหลายๆรอบเพื่อที่จะจำให้ขึ้นใจเลยนะคะโอเค thank you for watching นะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเราอยู่ใน Google Form นะคะ10ข้อ10คะแนนค่ะ see you next topic bye bye